งานนี้มีระทึกค่ะรถไฟไหม้บนทางด่วนห่างจากรถของเบนซ์พรชิตามไม่กี่คันกับล่าสุดนะคะได้มีการเปิดเผยคลิปขณะที่อยู่บนทางด่วนของวันที่7มิถุนายนค่ะสอบเบนซ์เองได้โพสต์คลิปนาทีที่อยู่บนทางด่วนแล้วเกิดรถไฟไหม้อยู่ห่างจากรถของตัวเธอไปนะไม่กี่คันพร้อมแคปชั่นว่ารถไฟไหม้บนทางด่วนตรงจตุจักรน่ากลัวมากขอให้ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยคลิปออกมาค่ะงานนี้นะคะทางทีมงานต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยค่ะ